ัวความร้อนอยู่แล้วยังไงเราจัดมาต้มเสร็จแล้วก็ลองมาต้มร้อนอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำนะครับผมแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเด็ดเด็ดนะเมนูเห็ดเยอะมากเด็ดแล้วก็เห็ดนะเมนูเห็ดนี่ประมาณหมื่นเมนูได้นะวันนี้จริงเหรอเออต้องไปดูแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะครับเราจะพามาดูเมนูนะครับว่าเห็ดเยอะขนาดไหนพิซซ่าเห็ดนี่พิซซ่าเห็ดนะครับยำเห็ดสามสหายนี่ก็เห็ดเห็ดชุบแป้งทอดนี่ก็เห็ดเห็ดหูหนูผัดไข่นี่ก็เห็ดเห็ดหอมอบซีอิ๊วนี่ก็เห็ดครับเห็ดย่างนั่นยำเห็ดแบบเมืองเห็ดหอมเห็ดของโอ้โหเยอะเห็ดเยอะจริงแกงเห็ดลาบอีสานเห็ดแล้วครับมาแล้วนี่แกงเห็ดใบยะนางชิมมากต้มตำเห็ดใส่ปลาด้วยนี่อีนี่น้ำพริกหนุ่มนะครับมาใกล้ๆครับพอพอดีอุ้ยคาติดนี่ปั้นไปเลยจุ๋งเข้าไปจึ๋งเข้าไปอย่างนี้ไงอร่อยอันนี้อะไรแม่ต้มยำไก่บ้านต้มแซ่บต้มแซ่บเหรอเป็นไงร้อนร้อนอร่อยเปล่าอร่อยอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าเห็ดนะครับพิซซ่าเห็ดนี่งอไปนี่เลยว้าวเราไม่กลัวความร้อนอยู่แล้วยังไงเราจัดมาต้มเสร็จแล้วก็ลองมาต้มกินร้อนอ่ะเป็นไงคุณทิวร้อนอร่อยด้วยอร่อยด้วยอิ่มจังเลยก็เรียบร้อยนะครับผมใครที่จะมานะครับผมใครจะมาที่วัดภูเก็ตเนาะก็มาร้านนี้ได้นะครับฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำนะคะมาได้ครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะวันนี้มาสูดอากาศให้เต็มปอดเลยครับน้องๆ